ตอนแกะรอยแห่งศรัทธากว่าพันปีบุโรพุทโธเมื่อเราทราบแล้วว่าพระพุทธรูปที่แสดงปางแสดงธรรมและแสดงปางหมุนธรรมจักรหมายถึงพระมหาไวโรจนะซึ่งก็คือพระธรรมกายโดยเหตุใดคะจึงมีเจดีย์ฉลุโปร่งครอบพระมหาไวโรจนะปางหมุนธรรมจักรไว้และพระมหาไวโรจนะที่เป็นปางแสดงธรรมประดิษฐานบนสันระเบียงเหตุใดไม่ได้ครอบเจดีย์ไว้คะอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานส่วนตัวของผมเองนะครับความจริงมีอยู่ว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเข้าไปในท้องที่ใดนะครับก็จะมีการผสมกลมกลืนกับความเชื่อดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับพระพุทธรูปที่อยู่ในเจดีย์ฉลุโปร่งที่แสดงท่าหมุนวงล้อธรรมจักรเนี่ยนะครับก็แสดงถึงพระมหาไวโรจนะอย่างที่กล่าวไว้แล้วเป็นตัวแทนหรือเป็นสิ่งที่แสดงถึงพระธรรมกายที่เจดีย์ต้องฉลุโปร่งผมก็สันนิษฐานว่าเวลาเราจะเข้าถึงพระพุทธรูปที่อยู่ในเจดีย์นะเราต้องเดินเข้าไปชิดตัวเจดีย์เลยแล้วถึงจะมองผ่านช่องที่ฉลุเอาไว้ถึงจะเห็นพระพุทธรูปนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันนะครับว่าปริศนาธรรมก็หมายความว่าเราต้องเดินทางเข้าไปครึ่งหนึ่งแล้วท่านก็ออกมาครึ่งหนึ่งเราถึงจะได้เห็นกันได้พบกันหรือว่านะครับอาจจะเป็นปริศนาธรรมที่ว่าพระธรรมกายที่อยู่ในโลกุตระนั้นนะครับไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาแต่เห็นได้ด้วยใจเพราะเราก็รู้นะครับว่าในเจดีย์ฉลุโปร่งนั้นเห็นเงาๆแวบๆเราก็รู้ด้วยใจของเราว่าในนั้นคือพระพุทธรูปนะครับก็อาจจะเป็นปริศนาธรรมแสดงให้เห็นว่าตาเนี่ยมองไม่ได้เพราะธรรมกายจะต้องสัมผัสได้ด้วยจิตส่วนพระพุทธรูปที่อยู่บนสันกำแพงชั้นที่5แม้ว่าจะเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงพระมหาไวโรจนะก็จริงแต่ไม่ได้มีเจดีย์ครอบสำหรับผมเองแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเถรวาทหรือมหายานเมื่อปฏิบัติธรรมะนะครับมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็ย่อมใช้เส้นทางเดียวกันก็คือมัชฌิมาปฏิปทาเส้นทางสายกลางนะครับในทางเถรวาทเราจะมีพระอริยบุคคลอยู่4คู่หรือ8จำพวกนะครับหลายท่านก็คงรู้อยู่แล้วแต่ว่ามีกึ่งอริยะบุคคลกับกึ่งปุถุชนอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือพระโคตภูท่านก็มีธรรมกายของท่านเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยในความคิดของผมพระพุทธรูปที่แสดงมหาไวโรจนะหรือแสดงธรรมกายเนี่ยที่อยู่บนสันกำแพงชั้นที่5จำนวน60กว่าองค์นั้นน่าจะเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงธรรมกายของบุคคลชั้นโคตภูคืออยู่ในระหว่างภูมิของปุถุชนมาถึงภูมิของอริยบุคคลซึ่งเป็นโซนชั้นกลางที่มีสันฐานกลมนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงเจดีย์ประธานกันเลยค่ะอยากให้ดร.กิจชัยช่วยอธิบายรายละเอียดด้วยค่ะเจดีย์ประธานอย่างที่เราได้เห็นภาพนะครับว่าเป็นเจดีย์ที่ทึบโกรนไม่มีการตกแต่งใดๆเลยตามคติความเชื่อของวัชรธาตุมณฑลที่ได้อธิบายไปในครั้งก่อนนะครับว่ามีพระมหาไวโรจนะประดิษฐานอยู่กลางวัชรมณฑลนั้นในที่นี้ก็เหมือนกันในเมื่อบุโรพุทโธทั้งสถานที่นะครับหรือทั้งสิ่งก่อสร้างนั้นแสดงวัชรธาตุมณฑลฉะนั้นเจดีย์ที่อยู่ตรงกลางหรือเจดีย์ทึบเนี่ยนะครับก็คือพระมหาไวโรจนะนั่นเองหรือท่านก็คือพระธรรมกายแต่เจดีย์อันนี้เนี่ยเป็นเจดีย์ที่ไม่มีการตกแต่งฉะนั้นเราก็อาจจะเข้าใจได้เลยว่าพระธรรมกายหรือพระมหาไวโรจนะนะครับที่แสดงด้วยเจดีย์นั้นเป็นธรรมกายที่บริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทินไร้การตกแต่งไร้ซึ่งการปรุงแต่งทั้งมวลธรรมะที่สูงสุดก็มีหลักฐานนะครับว่าพระมหาไวโรจนะหรือพระธรรมกายเนี่ยที่อยู่ตรงกลางแสดงด้วยพระเจดีย์ทรงทึบนั้นน่ะเป็นสิ่งเดียวกันคือเจดีย์คือพระธรรมกายนั่นก็คือหลักฐานที่อยู่ในตัวบุโรพุทโธเองเป็นภาพสลักนูนต่ำมีภาพสลักนูนต่ำบนระเบียงของโซนกลางอยู่ชิ้นหนึ่งแสดงรูปของ
พระพุทธเจ้าหรือทยานิพุทธเนี่ยนะครับ4พระองค์ซึ่งเราก็ทราบกันแล้วนะครับองค์หนึ่งแสดงปางมารวิชัยอีกองค์หนึ่งแสดงปางประธานพรองค์ถัดมาแสดงปางสมาธิแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็แสดงปางประธานอภัยทั้ง4องค์นี้เนี่ยบนภาพนูนต่ำที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับอยู่ในระดับบนของภาพนั่นแสดงให้เห็นว่าทั้ง4องค์นี้อยู่ในชั้นโลกุตระเสร็จแล้วก็ตรงกลางภาพจะเห็นเจดีย์หน้าตาคล้ายกับบรมพุทโธนี่เองนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางของเจดีย์นั้นแสดงท่าหมุนกงล้อพระพุทธรูปองค์นี้แน่นอนครับแสดงถึงพระมหาไวโรจนะแต่ที่อยู่ในเจดีย์นั้นไม่ได้หมายความว่าพระมหาไวโรจนะสถิตอยู่ในเจดีย์เพราะถ้าจะแสดงอย่างนั้นเนี่ยมหาไวโรจนะควรจะอยู่บนชั้นสูงๆก็คือชั้นของโลกุตระชั้นเดียวกับพัทยานิพุทธอีก4องค์นะครับแต่ที่อยู่ในเจดีย์นั้นเพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าพระมหาไวโรจนะแสดงได้ด้วยเจดีย์และเจดีย์ก็คือสิ่งที่แสดงถึงพระมหาไวโรจนะก็คือพระธรรมกายฉะนั้นเราก็มาถึงท่อนสรุปว่าเจดีย์กลางซึ่งเป็นเจดีย์ประธานนั้นก็คือพระธรรมกายอันเป็นสภาวะธรรมอันสูงสุดบริสุทธิ์นะครับไร้การปรุงแต่งทั้งมวลทีนี้ก็อาจจะมีบางทฤษฎีที่บอกว่าเจดีย์องค์กลางนั้นน่ะแสดงถึงพระอาทิพุทธพระอาทิพุทธคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นคตินิยมของมหายานนะครับกลุ่มของตันตระวัชรยานอีกนิกายหนึ่งนะครับพระอาทิพุทธก็คือพระพุทธเจ้าองค์แรกนะครับองค์ต้นนะครับอย่างไรก็ตามคตินิยมของอาทิพุทธเนี่ยเริ่มต้นในพุทธศตวรรษที่15ดังที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าบุโรพุทโธสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่13หรือ14อีก100หรือ200ปีคตินิยมเรื่องอาทิพุทธถึงเกิดขึ้นฉะนั้นพระเจดีย์องค์กลางนั้นอาจจะไม่ใช่พระอาทิพุทธก็ได้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามจะเป็นพระอาทิพุทธหรือจะเป็นพระมหาไวโรจนะพุทธก็แสดงถึงธรรมกายทั้งคู่เพราะว่าพระอาทิพุทธนั้นก็เป็นตัวแทนของพระธรรมกายสูงสุดคือพระธรรมกายที่ไร้การปรุงแต่งเป็นธรรมะธรรมธาตุอันสูงสุดนั่นเองสรุปแล้วไม่ว่าทฤษฎีใดก็ตามนะครับพระเจดีย์ที่เป็นประธานของบุรุษพุทโธก็คือสิ่งที่แสดงหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพระธรรมกายภายในนั่นเองครับการแกะรอยแห่งศรัทธากว่าพันปีบุรุษพุทโธมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆต้องติดตามกันให้ได้ในตอนต่อไปนะคะ